สบายดีคลิปนี้สิมาแนะนำวิธีแก้กรณีที่ว่าตัวเลขในเอกสาร Excel ของเขาเนาะบอสสามารถตั้งให้เป็นเซนเตอร์ได้ตัวอย่างคือแบบนี้เนาะข้าพเจ้าเห็นตัวอย่างมาแบบนี้ตอนนี้ข้าพเจ้าซิเลียกเอาหรือว่าติ๊กใช้แบบนี้เนี่ยสถานะเป็นเซนเตอร์แต่ว่าข้อมูลเขาอยู่ในตารางมันบ่เป็นเซนเตอร์นะคิดว่ากรณีนี้นี่เขาอาจจะบ่ค่อยได้พบในกรณีแบบนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่ว่าเป็นเอกสารทางด้านการเงินเนาะถ้าเป็นเอกสารทางด้านการเงินเหมือนหรือว่าบัญชีพวกนี้อาจจะเคยพบเนาะบางคนอาจจะเคยพบก็ถือว่าเป็นการแชร์เป็นความรู้ก็แล้วกันเนาะในคลิปนี้ถ้าต้องการที่จะให้มันเป็นเซนเตอร์มีวิธีแก้เนาะตอนนี้นี่มันเป็นเซนเตอร์แล้วแต่ว่ามันข้อมูลอยู่ในตารางมันบ่เซนเตอร์ให้เนาะจะเอาไปทางซ้ายก็บ่ได้ไปทางขวาก็บ่ได้นะเซนเตอร์ก็บ่ได้ก็คือมันจะอยู่มองเก่าโอเคไปเบิ่งวิธีแก้กันนะหลังจากถ้าเอกสารของเขาเป็นจังซี่เนาะเขาต้องการที่จะให้มันเซนเตอร์เนาะต้องการให้มันเซนเตอร์ให้เลือกคุมเอาตารางทั้งหมดที่ว่าเขาต้องการแก้เนาะหลังจากนั้นให้คลิกขวาแล้วก็ไปที่ format cell ตัวนี้คลิกบัตรหนึ่งเขาจะเห็นว่าตัวเอกสารตัวเลขของเขาในตารางที่ว่ามันเซนเตอร์บ่ได้หันพอว่ามันอยู่ตัวนี้เนาะ category ตัวนี้มันอยู่ที่ accounting ถ้าเขาต้องการให้มันสามารถ add center ได้เนาะให้ชิดซ้ายได้ชิดขวาได้เขาต้องเลือกเป็น general ให้คลิกเลือก general บัดหนึ่งหลังจากนั้นให้กดโอเคเห็นปะมันก็สามารถไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ center ก็ได้นะมันก็จะสามารถปรับแต่งได้แบบนี้